ใหญ่ต้องมาให้ครบครับบรินเนอร์เอนริเก้บิลโรซิม่าโชจีฮุนครับเปิดโค้งมาตรงนี้ลอยมงลูกนี้แล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0เร็วเหลือเกินครับ2นาทีนิดๆเตียตระกูลครับซ้ายฟ้าสั่งครับจัดแอสซิสต์ไปแล้ว1แอสซิสต์ครับแล้วปีนี้นี่บรินเนอร์แกก็ยิงประตูที่2ของตัวเองให้กับทีมได้ด้วยนะครับ14นัดยิงไป2ประตูแล้วนะครับแล้วยังบุกเติงต่อเนื่องนะครับทางฝั่งสิงห์เชียงรายครับบอลอยู่ทางริมเส้นด้านซ้ายนะครับนะครับพิวัฒน์พาไปหลอกแล้วจิ้มโอ้โหหลอกขนาดนี้ครับแต่ยิงไปติดบล็อกครับแล้วสิงห์เชียงรายยังมาอีกชุดนึงครับจะไปเองศิวกรเจอขวางไว้แล้วไม่ออกครับแย่ออกยังไม่ถึง5นาทีนี่ครับออกรถออกชาติแล้วครับเกมแล้วมงตั้งมาศิวกรสกิดได้เอ้าติดผู้สินครับแม่จังหวะนี้ศิวกรส่งสัญญาณให้เพื่อนแล้วครับสัญญาณมาเปิดโค้งเข้าไปแล้วที่เก่าเลยครับมงสกัดไว้ได้ก็โดนมงสกัดไว้ได้ครับแล้วชัยวัฒน์วันนี้นี่กระเด้งกระดอนเลยครับแกะออกมาศิวกรโอ้โหลูกนี้เกรียงไกรพิมรัตครับเข้าช้าที่สราวุธอินแป้นมาที่โชจีฮุนเปิดทางซ้ายแม่นด้วยครับเอาละครับศิวกรเล่นกับสุริยาเข้าตรงกลางครับชัยวัฒน์คืนมาสุริยาตัดมาบิวพักอกให้แล้วจังหวะนี้จะเบิ้ลคืนก็ล้มลงไปครับยังได้ต่อเป็นบอลต่อเนื่องแล้วแกะมาสวยมากแล้วมาแล้วครับชัยวัฒน์บูราณเร็วจีมาเลยครับสายทำทางไปศิวกรให้โอ้โหลูกนี้ให้แล้วเหลี่ยมเป็นของสุพจน์วงหอยครับเคลียร์ออกข้างไปเลยในช่วงท้ายเกมนะครับแต่ก็มาแก้มือได้นะครับในเกมนัดกลางสัปดาห์นะครับสิงห์เชียงรายก็บุกไปชนะเมืองเลยยูไนเต็ด 5-2 นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลเอฟเอคครับจังหวะนี้จับออกไปแล้วครับจุด0-1นะครับประตูของบรินเนอร์ลิเก้ครับหม่งลูกเตะมุมเข้าไปนาทีที่3นะครับนะครับทุ่มมาแล้วชัยวัฒน์มาที่ศิวกรอีกทีนึงล้ำหน้าไปแล้วจังหวะครับนี่ครับทางริคาร์โดซานโตสครับเอาขออภัยครับเป็นทางโจนาธานเฮสครับที่ขึ้นมาทางเสา2ครับนะครับศิวกรทางซ้ายข้างในมีชัยวัฒน์ขออยู่อยู่หลังมาก่อนดีกว่าครับตั้งกันที่พิธีวัฒน์โชจีฮุนช่องนี้สวยมากมากแล้วเบิ้ลตรงนี้เหลือไปครับยังแก้ได้สุริยาเล่นกับชัยวัฒน์พลิกได้แล้วครับจ่ายมาพยายามจะหาช่องยิงครับแล้วก็พลิกยิงจังหวะสุดท้ายนี่ก็ไปติดทางจูเนียร์โลเปสเลยครับนี่ครับวันนี้นี่ถือว่าโดดเด่นเลยครับในช่วง20นาทีที่ผ่านมานะครับชัยวัฒน์บูราณครับโชจีฮุนออกมาทางซ้ายศิวกรเบิ้ลติดโจทันเฮสพลิกได้แล้วไปต่อครับตราดเกรียงไกรให้ขึ้นหน้ามาริคาร์โดซานโตสจับไม่อยู่ครับบนเร็วก็เสียบอลไปเอาละครับโจทันเฮสมีอ้อมหลังมาตัดเข้าในเฮสแม่ไปลังเลแล้วเสียบอลครับโชจีฮุนมองไกลๆแต่ให้ใกล้ๆครับถือว่าลูกนี้แกะได้สวยครับศิวกรออกไปขวาเฟลิเป้ครึ่งทางครึ่งแรกอู้หน้าเสียดายเลยครับจังหวะนี้ถ้าเกิดเกี่ยวติดนี่เป็นเรื่องแน่ๆนะครับแม่แต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่บอลมันยาวไปนิดนึงเลยครับก็จับไม่ติดด้วยศิวกรครับเป็นตัวเชื่อมอีกคนนึงครับจากหลังไปบอลถ้วยของเอเชียด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่โดดเด่นของพวกเขายังเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเกมรับนะครับเกมรับนี่ถ้านับในลีก15นัดเสียไป15ประตูมาครับด้านในก็มาร์กกันแล้วครับประกบกันแล้วศิวกรมองเปิดโค้งไปตรงนี้แล้วมงสกัดได้ครับโอ้โหลงไปช่วยเกมรับครับโจนาธานเฮสเป้มาอยู่กับพี่ครับขอใช้เพื่อนสกรีนแนวรับของตราดหน่อยครับอารับศิวกรเปิดมาเสาแรกข้ามไปแหมแล้วดักไว้ได้เป็นโจนาธานพรแดงสีเปิดยาวขึ้นหน้ามาโดนสกัดไว้ได้ครับแล้วเป็นชัยวัฒน์เล่นกับศิวกรออกซ้ายไม่ดีครับอ้าวแล้วสุพจน์จับลั่นตรงนี้โอ้โหชัยวัฒน์สุพจน์แตะหนีไปมองข้างในหักมาก็ดักไว้เลยครับสุริยาทางดีครับปาแล้วครับศิวกรสปีดมาทางซ้ายครับแล้วโล่งเลยครับมีวรนาถมาชะลอกับเกรียงไกรแล้วเปิดมาบิลโรซิม่าโดนผักแล้วโอ้โหจังหวะนี้ผู้สินคล้ายกันนะครับครับมงตั้งให้เพื่อนแล้วจะพลิกเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ได้ครับเจอสกัดไว้อ้าวศิวกรจับลั่นต้องแก้ตรงนี้ครับ
เสียจังหวะไปเลยพิธีวัฒน์ก็หลอกครับต่างฝ่ายต่างหลอกครับสุดท้ายเปิดโค้งมาก็มงเช็ดแล้วตรงนี้มาเอ้าโอ้โหเกือบไปครับแม่บรินเนอร์แกก็งงขายาวเกินครับแล้วบอลมันทะลักมาถึงโชจีฮุนครับมองซ้ายให้ศิวกรศิวกรมองหาข้างในครับแต่เหมือนจะเช็คอาการผู้เล่นของตราก่อนครับว่าหายเจ็บหรือยังครับพิธีวัฒน์จังหวะนี้จิ้มมาเป็นเฮสครับได้คือหลังมาก่อนสุโพสยาวไปแล้วครับเจอเบียดตรงนี้ก็เสียบอลไปโชจีฮุนขึ้นหน้ามาศิวกรครับทางซ้ายบอลเท้าสู่เท้านี่ค่อนข้างแม่นด้วยนะครับต้องเจอกันเองตัดแต้มกันเองครับมีโอกาสที่จะไล่จี้นะครับทางฝั่งตราดนะครับผู้แล้วดูเหมือนจะคึกคักขึ้นมาครับตราดสุดท้ายเสียฟาวครับไปลองแบบนี้ครั้งหนึ่งจับไม่อยู่นะครับเพราะลูกนี้นี่เอาลงแบบเนียนๆเลยครับพักอกก่อนจะแปรเข้าไปครับริคาร์โดซานโตสครับสิงห์เชียงรายต้องเร่งตัวเองอีกครั้งนึงครับสุริยาสิงห์มุ้ยให้มาศิวกรแม่แล้วเจอจูเนียร์โลเปสดักไว้ได้บอลมาที่เกรียงส่วนกับเกมนะครับสักพักหายไปครับสราวุธอินแป้นโมสการมาเฮสเช็ดมาให้สุพจน์ครับพื้นที่แล้วครับพิธีวัฒน์ด้วยซ้ายติดบล็อกบอลยังอยู่ศิวกรเก็บได้เจอเฮสเข้ามาขวางแล้วแยกบอลไปเลยครับโอ้เหลี่ยมดีกว่าครับโจนาธานเฮสนี่แบ็คซ้ายครับของทางสิงห์เชียงรายครับสุริยาสิงห์มุ้ยครับครึ่งแรกนี่โดนใบเหลืองไป1ใบด้วยนะครับครับทุ่มมาก็ครับจังหวะนี้ดีดสวยครับอาซัซซอยครึ่งแรกเงียบไปนิดนึงครับครึ่งหลังลงมานี่พยายามจะมีส่วนร่วมกับเกมครับแล้วดีดหนีมาสวยครับทางขวาเล่นการเฮสกัดได้บอลตกแล้วกระแทกกันนิดนึงเป็นศิวกรครับจะแตะนี้วรนาถไม่ผ่านเลยครับแต่วรนาถเบิร์ดคว้าบอลได้ก่อนบอลออกมาทางด้านซ้ายครับที่สุริยาสิงห์มุ้ยให้ขนาดเส้นมาครับศิวกรหักมาตรงนี้สวยครับเชวัตไหนกรอบเขตโทษเจอลุมอยู่ตอกส้นมาอู้ยแล้วเสียตรงนี้เฟลิเป้ไปแล้วครับไปได้ด้วยครับนะครับมีพื้นที่ครับเฟลิเป้ข้างในมีศิวกรจิ้มให้ตรงนี้แล้วโอ้โหดูครับจ่าเย็นครับ33ปีแกกวดมาจากแนวครับหัวทิ้งขึ้นหน้ามาเจ็บลงสบายครับสราวุธโชจีฮุนหายช่องนี้สวยครับแล้วครับศิวกรพลิกได้แล้วให้เฟลิเป้ข้ามไปศิวกรเตี๋ยตระกูลยิงติดจูเนียร์โลเปสพิธีวัฒน์คืนหลังมาอัศสุดมีวสันรออยู่คืนมาเล่น 1-2 กับบิลบิลตอกส้นมาศิวกรจับด้วยซ้ายจะได้ยิงแม่ขวางไว้ได้ครับอู้แล้วไปมองว่าจังหวะนี้นี่ไปหวดใส่เขาด้วยเฟลิเป้ทางขวาคืนมาอยู่ที่โชจีฮุนเล่นกับศิวกรพิธีวัฒน์ครับพาหนีมาสวยครับมีช่องแล้วโชจีฮุนครับให้ตรงนี้พลิกสวยครับเฟลิเป้หาเพื่อนอยู่ให้ศิวกรพลิกเข้าซ้ายแล้วยิงลุยฉลับแล้วแม่ตรงตัวครับยังรับสบายครับสุภวัฒน์หาพิธีวัฒน์เก็บได้เพราะถ้ามองไปที่มานั่งสำรองสิงห์เชียงรายยังมีอัครวินสวัสดีนะครับที่เป็นศูนย์หน้าได้หนึ่งคนครับก็พยายามช่วยทีมเท่าที่ตัวเองจะทำได้แล้วนะครับจ่าเย็นครึ่งแรกนี้ก็โดนผู้เล่นของเชียงรายนี่ชนไปไม่ต่ำกว่า5จังหวะเลยครับเอาครับบอลอยู่ที่ศิวกรให้มาพิธีวัฒน์บิลเล่นกับคืนมาโชจีฮุนพิธีวัฒน์ครับมาที่ศิวกรโอ้สวยครับจังหวะนี้ให้แล้วพลิกมาได้ครับศิวกรมองขวามีเฟลิเป้ขออยู่ด้านในยังไม่มีใครครับเล่นไกลกลางไว้แล้วครับการแก้เกมของทางเอเมอร์สันนะครับส่งโชติพัฒน์ลงมาทำให้เกมรุกนี้วูบวาบเลยครับครับศิวกรมาชุดหนึ่งให้ไปสุริยาโชติพัฒน์ให้ตามทางครับศิวกรหลุดไปในกรอบเขตโทษเปิดมาเข้าซองครับแม่ถือว่าดักได้ดีครับสุภวัฒน์แล้วครับพรปริชาจารุไนมีทีเด็ดจากลูกฟรีคิกเหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกยิงไกลจากแถว2ครับต้องรอดูว่าวันนี้จะมีโอกาสไหมครับในช่วงเวลาที่เหลืออีกประมาณ20กว่านาทีนิดๆครับครับลุ้นต่อจากเตะมุมครับสิงห์เชียงรายเปิดโค้งมาแล้วลอยมาโอ้โหบรินเนอร์เกือบไป
ซ้ำอีกทีด้วยซ้ายครับไปทางขวาดูบ้างครับจ่าเย็นเปิดมาตรงนี้หม่งสกัดได้ครับโชจีฮุนแล้วให้ขึ้นหน้ามาศิวกรขึ้นไปสุริยาครับขนานเส้นมาศิวกรยังแตะพลิ้วหนีมาได้ครับโอ้โหแล้วแกแข็งแรงครับให้มาที่บิลโรซิม่าเลยครับริคาร์โดซานโตสกับบิลโรซิม่าครับแล้วเป็นศิวกรเปิดโค้งมาตรงนี้ลอยมามงยังสกัดไว้ได้โอ้โหแล้วกุมไปที่ศีรษะนี่ครับเจอทางคนนี้แหละครับสราวุธอินปั้นนะครับแนวรับวัย28ปีของสิงห์เชียงรายแล้วมาอีกแล้วครับสิงห์เชียงรายทางขวาครับวสันเปิดโค้งมาอันตรายตรงนี้บิลโอ้โหกระดกหนีโอ้โหฟิลิเป้ยิงเล่นยิงโดดเด่นครับให้ตรงนี้ตอกให้แล้วมงมาฟิลิเป้ครับ3ตัวที่ส่งลงมาตอนแรกนะครับเปลี่ยนไป2คนแล้วนะครับเอาเกรียงไกรกับบรณาศออกครับแล้วก็ส่งพรปรีชากับอติคุณลงมาเล่นนะครับส่วนที่เหลืออยู่นะครับก็เป็นทางมุตนะครับสิงห์เชียงรายอยู่ที่บิลให้มันตรงกลางพื้นที่เพียบเลยครับโชจีฮุนพาขึ้นมาให้ช่องนี้ศิวกรพลิกได้สายสุดปลายครับโชติพัฒน์อีกทีด้วยขวาติดบล็อกแล้วครับ15นาทีสุดท้ายนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดครับเจ้าถิ่นยังตามหลังสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดอยู่1ต่อ2นะครับพลิกได้ครับจังหวะนี้เปิดขึ้นหน้ามาแล้วเจอดักไว้โชจีฮุนให้ตัวนี้สวยเลยครับแล้วครับมองข้างในลองยิงแล้วก็เสาดูเหมือนว่าเจ้าตัวอาจจะยังไม่ฟิต 100% นะครับเพราะก่อนเกมก็ต้องลุ้นเช็คความฟิตด้วยนะครับว่าจะลงเล่นได้หรือเปล่าแล้วเสียบอลไปอีกแล้วครับมาอยู่ที่ศิวกรก็เจอสกัดตรงนี้แกหนีมาได้ครับโอ้ดูครับสายไปเรื่อยครับแล้วเสียฟาวครับแม่จังหวะของอติคุณมีท้วมครับมองสิงห์เชียงรายไปเลยนะครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วครับดูวูบวาบคือยิงชัยวัฒน์เองก็เล่นดีนะครับแต่ว่าโชติพัฒน์ลงมานี่มันเห็นผลกว่าครับเอาละครับบิลจะพลิกได้มาเชียงรายคือก็รอยรั่วที่อียองแรทิ้งไว้เขาก็ต้องเข้ามาอุดให้ได้เลยครับเอาละครับหลุดมาตรงนี้ครับโชติพัฒน์หักมาบิลโรซิม่าโอ้โหเรียบร้อยดีครับจ่อๆตรงนี้ครับมาแล้วครับประตูที่ทีมชาติไทยชุดยู23ปีครับวันนี้ก็มี1ประตูสุดสวยนะครับแล้วก็1แอสซิสต์ให้กับทางบิลนี่ยิงเข้าไปนะครับครับหนีห่างเป็น 3-1 แล้วครับสิง